สวัสดีครับชาว YouTube วันนี้เรามาดูสว่านแท่นนี้จะได้ทำการมาซ่อมตัวสว่านแท่นนะครับผมสว่านแท่นของเราหมดแรงครับเจาะไฟฟันขึ้นเลยครับเจาะฟันขึ้นเลยครับสว่านแท่นเราอันนี้สว่านแท่นตัวนี้ก็ใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาดูนี่นะครับมาดูสว่านแท่นนะครับแต่ว่าผมจะมาดูสว่านที่ใช้จับกับแท่นนะครับมันเสียอะไรไม่รู้ครับควันขึ้นเลยครับไม่มีแรงพอกดแล้วก็มีไฟกระจายนะครับมีไฟต่อนะครับมีกลิ่นไหม้นะเนี่ยมีไฟแตกออกมาแล้วมันมีกลิ่นไหม้นะครับวันนี้ผมจะมาแกะดูครับว่ามันเป็นอะไรครับนี่ของยี่ห้อนี้นะครับมาจิต้าขอนานแล้วครับหลายสิบปีแล้วตัวนี้ได้เขาให้มาด้วยเขาบริจาคมาผมมาใช้มันก็ได้สักพักนึงครับตอนนี้ไม่หมดแรงแล้วไม่มีแรงเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในครับสำหรับสว่านติดแท่นโอซุกะสว่านติดแท่นโอซุกะถ้าซ่อมไม่ได้ยังไงผมก็จะซื้อมาใส่ใหม่นะครับสำหรับตัวนี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่ครับสำหรับโอซุกะแต่ว่าตัวนี้วันนี้เราจะมาซ่อมตัวจับสว่านมาดูครับผมมันเป็นเพราะอะไรครับถึงไฟลุกไฟกระพริบเพราะไฟแลบไม่ใช่ไฟแลบครับแล้วก็มีกลิ่นไหม้ครับเดี๋ยวผมจะตรวจสอบดูข้างในนะครับผมสำหรับใครจะซื้อแท่นสว่านมาติดกับสว่านนะครับผมแนะนำหน่อยนะครับขออนุญาตบอกนิดนึงนะครับผมแนะนำเป็นแนวซื้อหัวที่มันมีที่จับเยอะๆนะครับถ้าเราซื้อหัวที่มีที่จับน้อยๆเหมือนของผมนี่ครับมันจะไม่นิ่งนะครับมันจะไม่นิ่งมันจะทําให้เวลาเรากดแรงๆมันจะจับไม่อยู่นะครับตัวจับมันจะจับไม่อยู่อันนี้ของผมก็ตัวจับน้อยครับผมได้ตัดท่อ PVC เสริมอีกครับเนี่ยตัดท่อ PVC เสริมอีกครับเพราะตัวจับมันน้อยครับถ้าใครจะซื้อมาก็ซื้อหัวจับที่มันมีความยาวกว่านี้ครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูครับหัวจับสั้นยังไงครับดูครับพี่น้องที่จับสว่านมีอยู่แค่นี้ครับนิดเดียวครับนิ้วเดียวยังไม่ถึงเลยเนี่ยนี่ครับต้องซื้อตรงนี้ที่มีหัวจับที่มันยาวๆออกมาหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้เข้าเบ้านี้พอดีเราจะได้เข้าเบ้านี้พอดีนะครับนี่ตัวนี้ของผมนะครับบางทีกดแรงๆต้องหลุดออกเลยครับหลุดมันจับไม่อยู่นะครับตัวเบ้านี้มันใหญ่มีความหนานะครับมันหนาแล้วตัวจับเรามีน้อยครับใครจะซื้อสว่านมาใส่แท่นนี้ต้องหาไอ้ตัวปลายนี่มันยาวๆหน่อยนะครับผมสังเกตที่มีตัวปลายยาวๆนะครับหรือว่าใครมีอยู่แล้วก็ใส่ได้เลยครับแต่นี่ของผมมีนิดเดียวครับเกือบใส่ไม่ได้ครับเนี่ยเข้าไปนิดเดียวครับนี่ครับอยู่แค่นี้ครับมันไม่แน่นนะครับเวลานั้นนะครับมันจะหลุดเวลาเรากดแรงกดมันจะหลุดครับ อาจจะประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่อยากใช้แท่นสว่านเล็กก็ดูสว่านตัวเองก่อนนะครับผมว่ามันพอจะจับอยู่ไหมครับเดี๋ยวมันเรามาซ่อมสว่านตัวนี้เลยครับผมอาการเป็นยังไงครับมาดูกันเลยครับผมก็สว่านตัวนี้ก็ใช้ได้ครับแต่กำลังไม่มีนะครับแล้วก็ไฟแลบตรงฐานนะครับก็เดี๋ยวจะแกะดูครับผมมันเกิดจากการไหม้แบบไหนหรือว่าช็อตยังไงครับก็ขอเวลาแกะแป๊บหนึ่งครับเรียบร้อยครับพี่น้องกดลวดได้ไหม้ไปแล้วครับผมกดลวดไหม้ไปแล้วครับดำปีเลยครับผมนี่ครับกดลวดได้ไปแล้วครับผมถึงว่าครับสว่านไม่มีแรงครับแล้วก็มีกลิ่นไหม้ครับนี่ครับกดลวดไหม้อย่างนี้ก็ไม่ต้องสืบแล้วครับผมไม่ต้องสืบแล้วนะครับคือเปลี่ยนพันกดลวดใหม่ก็เหมือนกับใกล้เคียงของใหม่นะครับแต่อุปกรณ์พวกนี้ยังใช้ได้ครับเดี๋ยวเราต้องเก็บพวกนี้ไว้เป็นอะไรเผื่อเราได้ตัวนี้มาใหม่ครับไปหมดแล้วครับนี่ดำปึ๊ดเลยครับนี่ครับ
รอยไหม้ดำปึ๊ดเลยครับรอยไหม้ข้างในนะครับผมส่องไฟนะครับรอยไหม้ครับผมถึงว่าทำไมเจาะไม่มีแรงครับไหม้ไปแล้วครับนี่ดำปึ๊ดเลยดำเห็นเลยครับเนี่ยเป็นฐานขึ้นมาเลยครับนี่ครับไหม้แล้วครับไม่มีแรงแล้วครับหมดแรงถ้ากดลวดเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องสืบแล้วครับซื้อใหม่อย่างเดียวครับผมก็มันใช้ได้ครับมันหมุนครับแต่ว่าเวลาเจาะแล้วไม่มีแรงขัดมันไม่มีแรงเจาะนะครับไม่มีแรงเจาะสำหรับสว่านติดแท่นของผมก็ได้หมดแรงซะแล้วครับผมเดี๋ยวได้ตัวใหม่มาจะมานำเสนอใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นวิธีแนวทางครับผมสำหรับการรื้อวิจัยก็มันก็จะประมาณนี้ครับสำหรับมอเตอร์ไม่ก็ช็อตนะครับช็อตอันนี้พวกสวิตช์นี้ยังดีอยู่นะครับดีอยู่พวกนี้นี่เฟืองยังดีอยู่ครับเฟืองลูกเฟืองก็อะไรก็ยังดีอยู่แต่ว่าติดที่มอเตอร์ครับถ้าเดี๋ยวผมจะไปเช็คราคามอเตอร์อีกทีนึงว่ามันถ้ามันไม่แพงมากก็ถ้ามันเทียบเท่ากับการซื้อใหม่ผมว่าซื้อใหม่จะดีกว่านะครับสำหรับสว่านเดี๋ยวนี้ราคาถูกๆเยอะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเช็คสว่านสำหรับเจาะกับแท่นสำหรับติดตั้งกับแท่นเจาะนะครับแท่นเจาะตัวนี้นะครับแท่นเจาะโอซุกะนะครับก็ราคาหลักร้อยนะครับสำหรับแท่นเจาะก็ไม่แพงนะครับก็รวมกันกับสว่านก็อาจจะเป็นพันนะครับแต่ว่าถ้าเฉพาะตัวแท่นจับก็ไม่แพงครับหาซื้อมาใช้ได้ครับสำหรับงานน้อยๆอย่างเราครับทำงานเจาะหรือว่าอยากเจาะแบบนิ่งๆก็โอเคนะครับผมไม่ต้องมือไม่สะบัดสะบัดนะครับคลิปนี้ก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ